ชีวิตตู่คนเดียวเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองจะตื่นกี่โมงหรือนอนกี่โมงก็แล้วแต่ตัวเราไม่ต้องแบ่งเวลาในพื้นที่ให้กับใครไม่มีก่อนไม่มีหลังมีแต่เราเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดดูเหมือนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปจนผมได้พบกับเธอคนที่มาเติมเต็มช่องว่างแชร์ความรู้สึกของกันและกันและได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เปลี่ยนไปจากเดิมจากชีวิตที่เรียบง่ายก็ค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นและความรู้สึกของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเราเริ่มทะเลาะกันไม่เข้าใจกันและความรู้สึกของเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดเราก็แยกทางกันเหลือไว้เพียงความทรงจำผมจะคิดได้ว่าอยู่คนเดียวแบบนี้นี่แหละดีที่สุดแล้ว